ส่วนอีกเรื่องนึงที่เราตามกันมาตั้งแต่ต้นไปพาไปดูแล้วเรื่องของการฝึกซ้อมก็คือวงโยธวาทิตค่ะวงโยธวาทิตของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยที่ร่วมกับโรงเรียนเลยีนาเชลีวิทยาลัยก็สามารถคว้า2รางวัล นะคะจากการแข่งขันดนตรีโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็คว้าเหรียญทองยอดเยี่ยมมาแล้วด้วยครับก็เป็นการแข่งใน2ประเภทประเภทแรกก็คือว่าเป็นโชว์แบนด์นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือมาร์ชชิ่งมีการแปรขบวนสามารถที่จะคว้าเหรียญทองมาได้ของทั้ง2ประเภทนะครับการที่จะได้เหรียญทองเขาดูที่คะแนนวงไหนก็ตามที่ไปเล่นแล้วก็ผ่านเกณฑ์ได้คะแนน80คะแนนขึ้นไปจาก100เนี่ยได้เหรียญทองหมดนะครับวงที่มงฟอร์ดที่ร่วมกับเรยีน่านั้นก็ได้เกิน80ก็เลยได้คว้าเหรียญทองไปทั้ง2ประเภทครับวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยและโรงเรียนเลยีน่าเชลีวิทยาลัยลงแข่งขันการประกวดดนตรีโลก2ประเภทคือมาร์ชชิ่งหรือการแสดงดนตรีพร้อมแปรขบวนกลุ่มเวิร์คคลาสซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมวงดนตรีตั้งแต่ระดับมัธยมและผู้สนใจทั่วไปจากทั่วโลกค่ะอันนี้คือเวิร์คคลาสนะครับมันจะมี2แบบมันจะมีเวิร์คคลาสกับเฟิร์สคลาสเวิร์คคลาสนี่ก็คือเปิดให้ประชาชนที่มีความสนใจมีความสามารถมาร่วมได้เท่ากับเด็กต้องไปแข่งกับผู้ใหญ่อันนี้จะยากหน่อยค่ะซึ่งก็สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองได้แล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่13ของวงดนตรีทั่วโลกที่ร่วมประกวดก็ถือว่าสร้างผลงานได้ดีทีเดียวนะคะส่วนอีกประเภทเป็นการประกวดโชว์แบนด์เป็นการแสดงดนตรีที่ไม่มีการแปรขบวนค่ะเรียกว่ากลุ่ม First Class เป็นการแข่งขันวงดนตรีระดับเยาวชนซึ่งประเภทนี้โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแล้วก็โรงเรียนเลยีน่าเชลีวิทยาลัยก็สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่1ทีเดียวค่ะโดยวงโยธวาทิตใช้เพลง Selection from ABBA เข้าร่วมประกวดสมาชิกวงโยธวาทิตใช้เวลาเตรียมตัวเกือบปีนะครับเพื่อร่วมแข่งขันโดยอาจารย์มองว่านักเรียนจะได้ทักษะหลายด้านจากการเข้าร่วมประกวดปีนี้มีวงโยธวาทิตจากไทยร่วมการแข่งขันวงดนตรีโลก7วงด้วยกันสำหรับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นอีกวงหนึ่งที่ไปแข่งแล้วก็คว้าเหรียญทองยอดเยี่ยมนะครับจากการแข่งขันตรงนี้เช่นเดียวกันขณะที่โรงเรียนสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาจะแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมนี้สมาชิกวงโยธวาทิตโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยและก็เรียนาชลีวิทยาลัยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเช้าวันพฤหัสบดีนะครับก็ประมาณ6นาฬิกาตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ปารีสแล้วจากเนเธอร์แลนด์ก็เดินทางมาที่ปารีสที่น่าชื่นชมก็คือชื่นชมทุกวงที่สามารถไปคว้ารางวัลแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศใดประเทศไทยได้แต่ว่าวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นวงที่น้องๆไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปแข่งขันที่ต่างประเทศมาก่อนแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ20ปี 20-30 ปีก่อนรุ่นพี่เคยไปสร้างชื่อแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เดินตามรอยรุ่นพี่สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราอยู่กับท่านพระดามีศักดิ์ว่องประชานุกูลอธิการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยสวัสดีครับพระดาครับสวัสดีครับครับอันนี้อยู่กับน้องๆด้วยหรือเปล่าครับน้องๆเขานอนอยู่ครับตอนนี้ตอนที่มันที่นี่มันตีหนึ่งกว่าแล้วครับตีหนึ่งครับครับอยู่ที่ปารีสใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับเอาประสบการณ์ในการแข่งขันได้มา2เหรียญทองใน2ประเภทเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าครับเราหวังไว้มากกันสักนิดนึงนะครับคือก็โอเคเหรียญทองนะฮะครับทีนี้ทางเราก็พอใจนะฮะกับสิ่งที่นักเรียนได้ทำเพราะว่าของเรานี่มันเป็นการศึกษาฮะการศึกษานั่นหมายถึงว่าเด็กเขาต้องเรียนหนังสือด้วยนะต้องทำกิจกรรมด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้เวลาในการเรียนนะฮะไปทำกิจกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กทำถึงคะแนนเราภูมิใจดีใจนะครับถือว่าสามารถของเด็กครับครับน้องๆเองก็ตั้งใจกันเต็มที่นะงานนี้พูดคุยกันยังไงบ้างครับว่ายังไงนะฮะมีจุดไหนอะไรที่ต้องเปลี่ยนสำหรับเตรียมตัวในการแข่งขันปีต่อไปแล้วยังครับคือปีต่อไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมการนานกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าคราวนี้เรามีเวลาประมาณ4เดือนครึ่งมันจะตอบคำถามแทนน้องหน่อยไหมฮะน้องรู้สึกไงบ้างครับน้องเหรอครับก็ดีใจครับดีใจภูมิใจนะฮะที่เขาทำได้ดูจากการที่เขาแสดงเสร็จเขารู้สึกเขาดีใจมากแสดงออกเห็นชัดเจนว่าเขาดีใจค่ะ
ค่ะท่านอธิการคะตอนที่น้องเขาประกวดค่ะเขามีการตื่นเต้นแสดงอาการอะไรออกมาบ้างคะมีครับนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วบอกว่าเด็กในรุ่นนี้ไม่เคยลงสนามใหญ่เลยนะฮะเป็นครั้งแรกนะเพราะยังการเดินเข้าสนามก็รู้สึกว่าเกรงๆนะครับที่เราเห็นชัดเจนนะครับค่ะท่านอธิการคะในลำดับที่13ระดับ World Class ที่เราได้ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมดกี่ทีมคะโอ้อันนี้คงตอบยากเพราะว่ามันแข่งสัปดาห์มันแข่งทั้งเดือนนะฮะค่ะทั้งเดือนเลยในของเราเนี่ยในวันที่เราแข่งเนี่ยนะฮะเฉพาะมาร์ชิ่งเรามีทั้งหมด7วงนะฮะส่วนดิสเพลย์เรามี4วงนะฮะคือใน World Class เนี่ยนะฮะบนดิวิชั่นเนี่ยมี7แล้วก็4ค่ะนะส่วนวงอื่นๆนี่เขาลงประเภทอื่นมันก็ไม่เกี่ยวกับเราครับค่ะดูแล้วการแข่งขันทีมอื่นๆเขาน่ากลัวไหมคะเขามีพัฒนาการดีขึ้นยังไงบ้างคะเท่าที่ทราบมานะฮะอย่างเช่นมาร์ชิ่งเนี่ยนะฮะวงที่ได้ไปก็ของเนเธอร์แลนด์ค่ะที่อันดับหนึ่งเหรอคะว่าไงนะอันดับหนึ่งนี่คือเนเธอร์แลนด์เหรอคะเป็นเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาเนี่ยลงมาเข้าใจไปทุกปีนะฮะแล้วโรงเรียนนี้ตั้งมา60ปีแล้วนะครับถ้าที่ผมได้คุยกับผู้ดูอะไรที่ก็รู้จักนะฮะก็ถือว่าเขาก็เล่นได้ดีมากนะครับค่ะแล้วตอนที่ส่วนดิสเพลย์เนี่ยนะฮะใน4วงที่เราเล่นวันนั้นเราได้คะแนนสูงสุดค่ะดิสเพลย์นะฮะในวันที่19เนี่ยนะฮะเราวงของเราเนี่ยได้คะแนนสูงสุดในวันนั้นครับครับ2ประเภทมาร์ชิ่งกับโชว์แบนด์อันไหนถนัดกว่ากันครับของเราเข้าใจว่าคะแนนที่เราทำได้คือโชว์แบนด์เราทำได้ดีกว่ามาร์ชิ่งครับครับครับท่านอธิการคะครับค่ะจากนี้ไปตอนนี้น้องๆเขาอยู่ในสภาวะยังไงบ้างคะตอนนี้เขาต้องเตรียมตัวไปทำอะไรกันคะจากนี้ไปหมายความว่าไงฮะจากนี้ไปหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกวดแล้วอะค่ะอ๋อเราก็จะให้เด็กเขามีโอกาสได้ไปเรียนรู้นะหลายๆมาต่างประเทศแล้วมีโอกาสได้เรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะวันนี้เราอยู่ที่ปารีสแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเด็กก็จะมีการพักผ่อนออกไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็ในช่วงบ่ายเขาก็จะมีโอกาสไปที่ดิสนีย์แลนด์ครึ่งวันแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็จะกลับเมืองไทยครับค่ะท่านอธิการคะหลังจากที่กลับมาประเทศไทยแล้วจะมีการโชว์วงโยธวาทิตที่ไปประกวดที่นู่นมาให้ได้ดูไหมคะครับก็คือเราตั้งใจไว้เราจะโชว์ฮะเราได้บอกกับชาวเชียงใหม่ไปแล้วนะครับว่าเรากลับไปเนี่ยเราจะจัดวันหนึ่งนะฮะไปโชว์ที่อาจจะเป็นสนาม700ปีก็ได้นะครับค่ะครับเห็นฝีมือของทีมคู่แข่งแล้วรู้สึกไงบ้างครับคือก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยนะว่าถ้าเป็นดิสเพลย์เนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมว่าเราทำได้ดีนะฮะเพราะว่าเราได้คะแนนสูงสุดวันนั้นนะครับแล้วก็ดูจากผู้ดูเนี่ยนะฮะคือผู้ชมเนี่ยนะครับเขาชื่นชมวงของเรามากเพราะเขาตบมือให้เกียรติเราเกือบตลอดเวลานะครับครับครับถ้างั้นรบกวนเช้านี้เท่านี้นะครับแล้วครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณมากครับก็จะกลับมาถึงเมืองไทยในเช้าวันที่23นี้นะครับ6นาฬิกาก็ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ปารีสนะครับเที่ยวก่อนหลังจากที่ซ้อมกันมาเหนื่อยค่ะตลอดทั้งปีซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็80ชีวิตจะต้องฝึกซ้อมร่วมกันไม่ได้เรื่องง่ายเลยอย่างที่บราเตอร์บอกไปก็คือว่าเรียนก็ต้องแบ่งเวลาการเรียนมาซ้อมสำหรับการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็เตรียมตัวก็เป็นผลงานที่สร้างมาแล้วก็ได้เหรียญทองทั้ง2ประเภทนะครับมีมาร์ชิ่งแล้วก็โชว์แบนด์แล้วก็มีวงอื่นที่ได้มาก็ต้องพูดด้วยอย่างวงสุรศักดิ์มนตรีอันนี้ก็ได้เหรียญทองแต่ว่าเป็นทองยอดเยี่ยมนะครับทองยอดเยี่ยมนี้เป็นคะแนนสูงกว่าเหรียญทองธรรมดาก็คือ90คะแนนขึ้นไปจากเต็ม100ถึงจะได้เหรียญทองยอดเยี่ยมส่วนอีกวงหนึ่งที่กำลังจะลงแข่งขันก็คือสุรนารีจากนครราชสีมาในวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะว่าเดือนนี้แข่งกันทั้งเดือนเดี๋ยวผลเป็นยังไงจะติดตามนำมาเสนอต่อไปนะครับค่ะแต่ว่า